Sveriges grundlagar ha กฎหมาย4อย่างที่เป็นกฎหมายพื้นฐานในสวีเดนนะคะเดี๋ยววันนี้แอมจะพาไปชมกันค่ะสวัสดีค่ะแอมนะคะจาก swedishforthai.com นะคะวันนี้แอมมาไลฟ์ออกเพจของไม่ใช่เพจด้วยแอมมาไลฟ์ในโปรไฟล์หรือว่า Facebook ของแอมเองนะคะเดี๋ยวแอมขออนุญาตเดียร์ลาไปที่กลุ่มนะคะที่กลุ่มนะคะแอมมีปัญหาค่ะแอมนั่งมั้งแต่2ทุ่มแล้วอะค่ะแล้วตอนนี้3ทุ่มครึ่งจะ3ทุ่ม40แล้วอะมีคนพยายามแฮกเพจแล้วก็แฮกFacebook แอมอะค่ะแอมเข้าไปในกลุ่มไม่ได้อะค่ะเดี๋ยวแอมขออนุญาตแชร์ไปที่เพจแอมก่อนนะคะแอมนั่งมาตั้งแต่2ทุ่มแล้วยังเข้าไม่ได้เลยอะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนี่ค่ะเดี๋ยวแอมขออนุญาตแชร์ไปที่เพจแอมเข้าไม่ได้แอมลองมาชั่วโมงครึ่งแล้วค่ะก็คืออย่างที่แอมบอกไปว่าวันนี้มีคนที่แอมโพสต์ไปเมื่อเช้าว่ามีคนที่เขาจะพยายามแฮกแอคเคาท์แอมนะแล้วตอนนี้เขาก็ยังพยายามอยู่แอมไม่สามารถโพสต์วิดีโอใดๆลงใน Facebook หรือว่าหมายถึงว่าสตรีมsending live นะคะผ่าน Facebook ในเพจของแอมเองได้ค่ะตอนนี้อารมณ์เสียมากๆนั่งมาชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะโอเคค่ะยังไงก็หวังว่าคนที่เป็นแฟนเพจตามเพจแอมแชร์ลงไปในเพจแล้วนะคะหวังว่าคงจะได้เห็นวิดีโอตัวนี้กันละกันนะคะตอนนี้แอมอารมณ์เสียมากๆเลยโอเคค่ะตามนั้นตามหัวข้อเลยค่ะกฎหมายนี่ค่ะ Sveriges grundlagar นะคะแอมต้องขออภัยแฟนเพจอย่างรุนแรงเลยนะจ๊ะที่ไม่ได้ไปโพสในเพจโพสในเพจเองเพราะว่าเข้าไม่ได้ค่ะมีคนผู้ไม่ประสงค์หวังดียังไม่หยุดนะคะโอเคค่ะเรามาดูกันคนที่เดี๋ยวแอมขอเข้าไปดูในเพจก่อนว่ามันไปถึงเพจแอมนะไม่ถึงไหมโอเคถึงไม่ถึงแอมไม่รู้ละโอเคค่ะมาดูกันเลยจากที่ว่าเรามีการถกเถียงพูดคุยกันในกลุ่มที่เป็นกลุ่มกฎหมายนะครับแอมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังไม่รู้ว่า grundlagar หรือว่า grundlagarna นะที่สวีเดนเป็นยังไงเดี๋ยวแอมจะมาบอกนะครับมีสี่ข้อใหญ่นะคะวิดีโอตัวนี้นะเหมาะกับคนที่กำลังเรียนSamuel Kunskap Ett นะครับเพราะแอมจำได้ว่าสมัยแอมเรียนคอมบุ๊กส์เนี่ยแอมเรียนวิชานี้แล้วแอมต้องทำข้อสอบด้วยแอมต้องจำเอาไปสอบนะครับโอเคมาดูกัน31คนแล้วนะคะยินดีต้อนรับนี่ค่ะขออภัยนะคะถ้าแอมช้าอะไรไปหน่อยนะคะเพราะว่ามีความขัดข้องทางเทคนิคมากมายเลยค่ะวันนี้ทั้งล็อกอินเข้าไม่ได้อะไรไม่ได้วุ่นวายมากนะคะต้องverify หรือว่ายืนยันตัวตนของแอมเองหลายรอบมากแอมก็ยังจังเข้าไม่ได้อยู่เข้าไม่ได้เลยค่ะในเพจแอมนะที่แอมจะ sending live เข้าไม่ได้อะพอพูดหยุดจบไปพอแล้วมาดูกันค่ะว่า grundlagar ที่สวีเดนมีอะไรบ้างรู้ไว้กฎหมายดีกับตัวเองนะคะว่าเรามีสิทธิ์ทำอะไรบ้างและไม่มีสิทธิ์ทำอะไรบ้างในสวีเดนนะคะโอเคค่ะตามนั้นค่ะข้อมูลนี่ค่ะแอมเอามาจาก UR School UR ก็เป็นเขาเรียกว่า Sveriges Utbildning Radio อันแรกนะคะมันเป็นคล้ายๆกับช่องที่ให้ความรู้สำหรับเด็กตั้งแต่เล็กเลยนะคะจนถึงผู้ใหญ่นี่ค่ะเขาก็จะอธิบายอะไรที่มันเข้าใจได้ง่ายๆนะคะว่ากฎหมายหรือว่าแม้แต่วิชาอื่นๆมันมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยค่ะเขาบอกว่า grundlagar นะคะแอมเอามาจากซีรีส์นะคะที่ชื่อว่านี่ Fiken på Sverige นะคะแอมจะแปลแอมจะอ่านให้ฟังนะคะแล้วก็จะแปลไปด้วยเป็นเวลาเดียวกันนะคะ
แอมจะอ่านให้ฟังทั้งประโยคก่อนแล้วแอมก็จะแปลแต่ละตัวออกมาให้เห็นว่าคำที่น่าสนใจในประโยคนั้นมีอะไรอ่ะเริ่มกันได้เลยพูดมากละ5นาทียังไม่ได้เริ่มเลยเนี่ยขออภัยโอเคค่ะยินดีต้อนรับนะคะคนที่เข้ามาดูในจาวาลคอมนะ Jag kör den här på thailändska så Jag har problem med min sida Det går inte Det var någon som försöker hacka in på min page Jag kommer inte in där och sending live Så jag tvingar att köra live på min eget Facebook-konto och dela där borta istället. Jag ska försöka lösa den här. Det var inte så roligt den här. Håller på för 2 timmar nu. Okej, då börjar vi. Yes, Karam Löjneha. Det är ni tam pav, den här grundlagarna. Ni har kapot. Den här avsnittet handlar om grundlagarna. Bedugan. En pav, ni har kapot. För att en demokrati ska fungera behövs lagar och regler นะคะเขาบอกว่าคำว่าการที่ประชาธิปไตยจะฟุงเกียร์จะสามารถ work หรือว่าสามารถใช้การได้เนี่ย behövs lagar ต้องมีกฎหมายแล้วก็มีกฎต่างๆนี่ค่ะ democracy นี่ค่ะก็คือประชาธิปไตยนี่ค่ะฟุงเกียร์ก็คือถ้ามันจะมันจะเวิร์กพูดง่ายๆเถอะนี่ค่ะ behaves law เรียก law ก็คือกฎหมายนี่ค่ะเรียกเลยก็คือกฎระเบียบนะจ๊ะโอเคค่ะไปกันต่อจ้ะโอ้ยไปกันต่อนะคะทีนี้เขาบอกว่า i Sverige är lagarna samlade i boken Sveriges Riges lag นี่ค่ะมันก็จะมีหนังสือพวกกฎหมายต่างๆ law แกน่ะนะคะกฎหมายต่างๆมันซัมแล้วเดี๋ยวถูกรวบรวมไว้ในหนังสือกฎหมายนั่นเองที่ชื่อว่า Sveriges Riges lag นี่ค่ะเป็นหนังสือกฎหมายของสวีเดนนะจ๊ะโอเคไปช้าๆนะคะแอมจะค่อยๆไปช้าๆI den finns 4 lagar. นี่ค่ะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมันมีกฎหมายที่เป็นกรุนลอยกันอยู่ทั้งหมดลอยกันอยู่หมด4 กฎหมายนี่ค่ะ som är viktigare än alla andra lagar. ซึ่งมันมีความสำคัญมากกว่ากฎหมายอื่นๆในเล่มนี้นี่ค่ะที่มันเป็นกรุนลอยกันเป็นกฎหมายที่มีความสำคัญมากกว่ากฎหมายอื่นเลยนะจ๊ะ4 lagar อันนี้เป็น plural นะคะเพราะมันเป็น4นะคะซึ่งมันจะเป็น u-bestämd form ใช่ไหม som är viktigare คำว่า viktigare นะคะเป็นการเปรียบเทียบก็คือ jämföra เป็น superlative comparative พวกนั้นนะเนาะมันก็จะมี viktig viktigare viktigast นี่ค่ะก็คือสำคัญมากสำคัญที่สุดนะจ๊ะ än alla andra lagar มากกว่ากฎหมายอื่นๆนะคะโอเคไปต่อกันค่ะ De 4 lagarna är Sveriges grundlager นี่ค่ะไอ้กฎหมาย4 ตัวนี้เนี่ยเป็นกฎหมายพื้นฐานเลยของที่ประเทศสวีเดนนี่ค่ะ Sveriges grundlager Sveriges มี S นะคะเพราะว่ามันบอกความเป็นเจ้าของว่า grundlager เนี่ยมัน tillhör till Sverige ก็เป็นเขาเรียกว่าเหมือนเป็น possessive ที่เป็นในรูปของตัวเช่น arms mobile ก็จะเป็นโทรศัพท์ arm ใช่ไหมมันก็จะมี S ข้างท้ายใช่ไหมอย่างนี้เป็นการบอกความเป็นเจ้าของนี่ค่ะไปกันต่อค่ะVad som står i dem och varför de är viktiga ska vi reda ut nu. Vad som står i dem och varför de är viktiga ska vi reda ut nu. นี่ค่ะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่มันสตัวอีเดนค่ะปกติคำว่าสตัวมันจะแปลว่ายืนแต่ว่าในกรณีนี้เนี่ยมันแปลว่าอะไรที่อยู่ในหนังสือหรือว่าอยู่ในกฎหมายเล่มนี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้ว varför ทำไมมันถึง viktiga ถึงสำคัญนี่คะเราจะ reda ut คำว่า reda ut นี่คะเป็น particle verb ที่มันมาอยู่ด้วยการที่มันมีคำว่า reda กับคำว่า ut การที่เรา reda ut บางอย่างเหมือนเป็นการเขาเรียกว่าอธิบายอ่ะเหมือน reda ut อ
อธิบายหรือเอามาเปิดวางเรียดอืดเอามาเปิดวางเอามาอธิบายเอามาพูดกันเอามาให้ดูนะคะว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองนะจ๊ะยินดีต้อนรับค่ะ40คนแล้วนะคะขออภัยนะคะที่แอมไลฟ์ออกFacebook แอมเองนะคะโอเคมาดูกันตัวที่1ค่ะเขาชื่อว่า Regeringsformen นี่ค่ะอันแรกนะกฎหมายตัวแรก Regeringsformen นี่ค่ะมีเป็น2คำมีคำว่า Regerings แล้วก็คำว่า Form นะคะอันนี้เป็น Bestämmform นะ Vi ska ta en grundlag i taget och vi börjar med Regeringsformen นี่ค่ะ Vi ska ta en grundlag i taget ถ้าเมื่อไหร่เราทอนอนทิงอีทอเกตก็คือเอาแต่ละอย่างแต่ละครั้งแต่ละหนไม่ได้เอาทีเดียว4อันเอาไปแต่ละเอ็นอีทอเกตก็คืออันละ1อ่ะไปทีละอันพูดง่ายๆนี่ค่ะโอวิเบอรีนี่ค่ะเราเริ่มนี่ค่ะด้วย Regeringsformen กฎหมายที่ชื่อว่า Regeringsformen คำว่า Regering เนี่ยปกติแล้วแปลว่ารัฐบาลนี่ค่ะformen ก็คือ form โอเคเขาบอกว่า krångligt ord นี่ค่ะ men man ska säga att den handlar om นี่ค่ะ krångligt ord men man ska säga att den handlar om นี่ค่ะคำว่า krångligt แปลว่ายากหรือว่าแบบยุ่งยากอะยากแล้วที่มันเป็น krångligt เพราะว่า ord นี่ค่ะมันเป็น ett ordดังนั้นคำที่เป็นมาขยายคำว่าอูดต้องเป็นต้องแปลงรูปต้องมีตัวทีอยู่ข้างหลังนะครงลิตอูดนะคะเขาก็บอกว่าเป็นคำที่ยากเนาะ men man ska säga att den handlar om นี่ค่ะ den handlar om นี่ค่ะแต่ว่าเราก็จะพูดว่าไอ้คำเนี้ยมันเกี่ยวกับ handlar om อะไรก็ตามที่มัน handlar om ก็คือเหมือนกับว่า handlar om ก็เหมือนเกี่ยวกับอะพูดง่ายๆนี่ค่ะพูดง่ายๆเกี่ยวกับกฎหมายตรงนี้เกี่ยวกับอะไรมาดูกัน att Sverige ska vara en demokrati och om hur den ska fungera กฎหมายตัวนี้บอกว่าประเทศสวีเดนจะต้องเป็นประเทศที่มีเดโมคราตีก็คือประชาธิปไตยนะคะ och om hur den ska fungeraแล้วไอ้ประชาธิปไตยเนี่ยมันจะฟุงเกียร่าหรือว่าเวิร์กยังไงมันจะมีกฎมีอะไรยังไงทำไมมึงจะเป็นประชาธิปไตยจะมีอะไรทำได้บ้างประมาณนั้นนะคะ score ฟุงเกียร่าถ้าตัวนี้เป็นเวิร์บที่มาตัวแรกคำว่าฟุงเกียร่าต้องเป็น infinitive verb ซึ่งก็จะลงท้ายด้วย a นั่นเองนี่ค่ะฟุงเกียร่า then score ฟุงเกียร่านี่ค่ะโอเคค่ะ the första som står i den lagen är...ข้อแรกนี่ค่ะ the first ข้อที่หนึ่งที่มันอยู่ใน store i den lagen นะคะ den แล้วก็ lagen นะคือที่อยู่ในกฎหมายอันนี้อันแรกคือหนึ่ง all offentlig makt i Sverige utgår från folket all offentlig makt i Sverige utgår från folketอำนาจทั่วไปหรืออำนาจโดยสาธารณะในประเทศสวีเดนจะต้องอืดกวดฟรอนโฟเกตก็คือมาจากประชาชนนะคะออฟเฟนทลิตปกติแล้วมันก็จะแปลว่าสาธารณะถ้าอะไรเปิดเผยประมาณนี้มักก็คืออำนาจนะคะในประเทศสวีเดนอืดกวดอืดกวดก็คือเหมือนว่ามาจากเริ่มต้นมาจากไหนอืดกวดนะคะฟรอนโฟเกตก็คือโฟก็คือประชาชนนั่นเองนะจ๊ะประชาชนเนี่ยพูดง่ายๆก็คือประชาชนเลือกรัฐบาลมานั่งเพื่อบริหารนี่ค่ะโอเคค่ะ alla som har rösträtt får vara med och bestämma vilka som styr landet alla ทุกคนค่ะ som har rösträtt คำนี้เราได้ยินบ่อยนะช่วงนี้ที่ผมพูดขึ้นมาขอไปค่ะ rösträtt ก็คือมีสิทธิ์มีเสียงในการเลือกตั้งfor vara med och bestämma อนุญาตให้มามีส่วนร่วมได้พูดอย่างนั้นเถอะแล้วก็มา bestämma ก็คือตัดสินใจนี่ค่ะจะเห็นว่า verb เนี่ยมันมี for แล้วใช่ไหมอันนี้เป็น verb ตัวที่1 vara ที่มาตัวที่2ก็จะต้องเป็น infinitive verb
มีดออกเบสเต็มมาอันนี้ก็ต้องเป็นinfinitive verb เหมือนกันเพราะว่ามันมี verb ตัวแรกก็คือ for เบสเต็มมาวิลเกอร์สมสตีร์ลอนเดดใครที่จะมาสตีร์เวลาเราสตีร์อะไรสักอย่างก็คือเราบังคับอะค่ะเหมือนคำว่าสตีร์จะใช้เหมือนกับว่าบังคับเวลาเราขับรถอะไรอย่างเงี้ยก็คือออกมาเลือกตั้งนั่นแหละพูดง่ายๆนี่ค่ะฟรีวาลวาตฟีระอัวร์พูดง่ายๆก็คือว่าวิลเกตเชียร์อีฟรีวาลวาลก็คือการเลือกโดยเสรีก็คือการเลือกตั้งนี่ค่ะวาตฟีระอัวร์ทุกๆ4ปีนี่ค่ะฟีระอัวร์ทุกๆ4ปีนี่ค่ะทุกๆ4ปียินดีต้อนรับค่ะแชร์กันได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะโอเคค่ะนี่คือกฎหมายบางคนบอกว่าน่าเบื่อหรือเปล่าที่จริงอันนี้น่าสนใจมากเลยนะถ้ารู้ไว้เพราะว่ามันเป็นกรุนล็อกอะมันเป็นกฎหมายโดยพื้นฐานนะคะโอเคค่ะIregeringsformen står det om våra grundläggande fri och rättigheter แล้วในกฎหมายที่ชื่อว่า Regeringsformen เนี่ยก็บอกด้วยว่า grundläggande ก็คือพื้นฐานอะไรที่มันเป็น grundläggande พื้นฐาน basicกรุนเบสเลยนี่ค่ะของความมีสิทธิเสรีภาพอิสระภาพพูดง่ายๆออกเรติเฮเตอร์และสิทธินี่ค่ะสิทธิและหน้าที่เถอะเนาะสิทธิและหน้าที่นี่ค่ะที่เป็นฟรีอ่ะนี่ค่ะโอเคค่ะต่อมาที่เราสามารถทำได้ก็คือ Mötes Frihet Till example har vi Mötes Frihet ก็คือว่าคุณสามารถประชุมอ่ะเมื่อตัวฟรีเฮียคุณสามารถนั่งประชุมอะไรก็ได้เกี่ยวกับอะไรก็ได้คุณสามารถเป็นฟรีเฮียในการที่ทำได้กฎหมายอนุญาตให้คุณทำในการนั่งประชุมไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะ Du får alltså hålla möten om vad du vill สามารถมีประชุมอะไรก็ได้ที่คุณต้องการนะคะ Du får alltså hålla mötenfor เห็นไหมคะนี่เป็น verb ตัวที่หนึ่งมาไอ้ตรงนี้ก็เลยต้องเป็น infinitive เนาะOm vad du vill om เกี่ยวกับอะไรที่คุณต้องการสามารถนั่งประชุมได้นี่ค่ะเขาอนุญาตหรือแม้แต่ demonstrationsfrihet นี่ค่ะคำว่า demonstration ก็คือเหมือนออกมาเดินขบวนนะคะ frihet ก็คือ freedom อิสรภาพในการออกมาเดินขบวนนี่ค่ะ vi har också demonstrationsfrihet นี่ค่ะวิหาอ็อกโซนี่ก็คือเป็นการคล้อยตามที่บอกว่าด้วยนะเรามีการการเดินขบวนอะไรต่างๆได้ด้วยนะคะอิสรภาพในการออกมาเดินขบวนนะคะแล้วก็ du får delta i demonstrationer utan att riskera att straffas för det du får delta i demonstrationer utan att riskera att straffas för det ก็คือว่าคุณสามารถเดลต้าไปร่วมเข้าร่วมนะคะเดลต้าเห็นเหมือนกันว่านี้ verb ตัวแรกมาใช่ไหมอันนี้ก็ต้องเป็น infinitive verb หรือว่าเป็นรากศัพท์ที่ลงด้วยตัวอเห็นไหมคะใน demonstration เนี่ยก็คือการเดินขบวนการร่วมเดินขบวน utan att riskera utan โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเสี่ยงว่าคุณจะ straffas ถูก straffas อันนี้เป็น passive นะเพราะว่าลงท้ายด้วย s ตรงนี้นะจ๊ะ straffas ก็คือถูกทำโทษปกติอะแต่ก็คือพูดง่ายๆก็คือไม่ผิดกฎหมายไม่ถูกจับอะนะคะก็สามารถออกไปเดินขบวนได้โดยที่ไม่ต้องกลัวตำรวจจะมาไล่จับอะพูดง่ายๆนะคะมี demonstrationsfrihet นะคะโอเคค่ะตามมาต่อกันนะคะแล้วเขาบอกว่า frihet อันต่อไปก็คือ föreningsfrihetDet står att vi har föreningsfrihet. คำว่า förening ปกติแล้วก็จะแปลว่าสมาคมต่างๆองค์กรสมาคมนะคะ frihet ก็คือ freedom อิสระนี่ค่ะก็ det står att vi har föreningsfrihet ก็คือเรามีอิสระในการตั้งสมาคมพูดง่ายๆอย่างนั้นนะคะ du är fri att vara med i vilken förening du vill du är fri ก็คือคุณมีอิสระในการที่จะไปเป็นสมาชิกของสมาคมไหนก็ได้อย่างที่คุณอยากจะเป็นนะคะไม่ได้ห้ามมีฟรีเฮียตรงนั้นนะคะฟรีด้วยฟรีอีเวนเกนเฟรียนนิ่งมันต้องเป็นวิกเกนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเอ็นเฟรียนนิ่งนะคะอมหรือดูวิลวิกเกนเฟรียนนิ่งดูวิลนะคะโอเคค่ะ
มาต่อกันนะคะแล้วเขาก็บอกว่า religionsfrihet religion frihet religion แปลว่าศาสนา frihet ก็คือ freedom นะคะอิสรภาพ och vi har religionsfrihet du får tro på vilken gud du vill เขาบอกว่าเรามีอิสรภาพในการนับถือศาสนาพูดง่ายๆคุณอนุญาตคุณสามารถคุณได้รับอนุญาตดู for นี่ค่ะ true เชื่อ på vilken gud du vill ในพระเจ้าองค์ไหนก็ตามที่คุณอยากจะเชื่อนะคะอิสรภาพในการนับถือศาสนา eller inte tro på en gud det är också okej นี่ค่ะหรือแม้แต่ว่าจะไม่เชื่อในพระเจ้าไม่เชื่อในไม่เชื่อในพระเจ้าองค์ไหนก็ตามหรืออะไรก็ตามไม่ต้องเชื่อก็ได้เดี๋ยวแอร์โอเคมีอิสรภาพว่าไม่มีศาสนาก็ได้ไม่ได้เชื่อในพระเจ้าองค์ไหนก็ได้พูดอย่างนั้นนะคะ en gud ก็คือgod นี่ค่ะพระเจ้าพระพุทธเจ้าหรือว่าอ๋อนี่ค่ะโอเคค่ะ det står i regeringsformen นี่ค่ะ det står i regeringsformen นี่ค่ะ står i ก็คืออยู่ในหนังสืออะไรอยู่ในกฎที่ชื่อว่า regeringsformen นี่ค่ะ nu går vi vidare till nästa grundlag som heter yttrandefrihetsgrundlagen ยาวเลยนะ nu går vi vidare ถ้าเรา går vidare แปลว่าไปต่อ vidare ก็คือไปเรื่อยๆไปข้างหน้า vidare till nästa grundlag ถึงกฎหมายพื้นฐานอันต่อไปนี่ค่ะซึ่งมีชื่อว่า som heteryttrandefrihetsgrundlagen ยาวนะยาวยาวนี่ค่ะโอเคเราไปดูกันว่าอันกรุนลอกอันที่สองเป็นอะไรนี่ค่ะยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะเอาแบตเตอรี่แอมจะหมดอีกโอ้ยแม่เจ้าวันนี้ทำไมวุ่นวายอย่างนี้นี่เดี๋ยวแอมขออนุญาตชาร์จแบตแป๊บนึงนะคะมานั่งดูอยู่ด้วยกันยินดีต้อนรับค่ะยินดีต้อนรับค่ะมาตามกันเลยค่ะอันนี้น่าสนใจสำหรับตอนนี้ที่มีการ ออกความคิดเห็นทางการเมือง politics นี่ค่ะข้อนี้สำหรับใครที่แย้งแอมมานะในวิดีโอทุกสิ่งอย่างหรือแม้แต่ตัวคุณเองนะคะมานั่งฟังแอมพูดหรือมาฟังแอมแปลให้ฟังแล้วกันนะคะจะได้เข้าใจไปด้วยกันว่าสังคมสวีเดนกฎหมายสวีเดนเป็นยังไงนี่ค่ะ yttrandefrihet grundlagen นี่ค่ะมันมีแยกออกมาว่า yttrande มีอันนี้มี frihet แล้วก็มี grundlag นี่ค่ะปกติคำว่า yttre อะไรพวกนี้มันจะแปลว่าข้างนอกอ่ะเหมือน ytterdörren อย่างเงี้ยก็คือประตูนอกที่อยู่นอกบ้านนี่ค่ะ frihet นี่ค่ะก็คือfreedom นะการแสดงออกทางความคิดพูดง่ายๆการแสดงออกมานี่ค่ะ nu går vi vidare till nästa grundlag som heter yttrandefrihetsgrundlagen ยาวหน่อยนะจำได้ตอนแอมทำข้อสอบแอมจำโอ้โหยุ่งยากมากอ่ะDär står att du fritt får uttrycka dig. ในนั้นก็เขียนว่า det står มันอยู่ในหนังสือในอยู่ในหนังสือกฎหมายนะคะ att du fritt มี freedom สามารถ free way ได้เลยว่าอย่างนั้น får uttrycka dig การที่เรา uttrycka ใช้คำนี้กับคนมันแปลว่าการแสดงออกการแสดงออกนะคะ uttrycka dig แสดงออกมานะคะต่อมาค่ะเขาก็เลยบอกว่า både TV internet i radio och film การแสดงออกที่คุณสามารถมีอิสระภาพในการแสดงออกทางความคิดเห็นคุณสามารถได้ทำได้ทั้งทีวีอินเทอร์เน็ตอีโรดิโอวิทยุนี่ค่ะหรือแม้แต่ในภาพยนตร์ในหนังนะคะโอเคค่ะ och prata om precis vilket ämne du vill och prata om precis vilket ämne du vill แล้วเราก็สามารถที่จะพูดเกี่ยวกับ precis อะไรก็ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ได้ที่คุณต้องการที่จะพูด vilket ämne du vill
อย่างใจคุณที่อยากจะพูดเลยนะคะคำว่า M เนี่ยมันต้องใช้ wicked เพราะว่ามันเป็น at M เนี่ยนี่ค่ะนี่คืออิตาลีฟรีเฮียดนะคะโอเคค่ะทีนี้มาไปต่อ Men แต่ där står också vad du inte får göra แต่ในนั้นบอกว่าคุณพูดอะไรก็ได้ที่คุณอยากจะพูดเกี่ยวกับหัวข้อเรื่องอะไรก็ได้แต่ว่าสิ่งที่ต้องจำไว้นี่ค่ะ There's also what do not for you คุณไม่สามารถที่จะทำได้อันนี้เป็น what do not for you อันนี้เป็น be sad คำว่า not ก็เลยมาอยู่ตรงนี้คำว่า for มันอยู่ข้างหลังปกติคำว่า not ที่แปลว่าไม่จะอยู่หลัง verb ใช่ไหมคะในกรณีตัวนี้เป็น be sadโอเคสิ่งที่คุณเขาไม่ให้คุณทำผิดกฎหมายนะคะก็คือกฎหมายไม่ให้ทำก็คือ du får inte sprida falska rykten eller kränka en annan person du får inte sprida falska rykten eller kränka en annan person คุณไม่อนุญาตนี่ค่ะที่จะ sprida falska rykten คำว่า sprida ก็คือ spreading spread ออกไปขยายวงกว้างเผยแผ่ออกไป falska ความเท็จนี่ค่ะความไม่จริงความเท็จ rykten ก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนแบบข่าวลือหรือว่าข่าวที่ไม่มีที่มาข่าวโคมลอยพูดอย่างนั้นนะคะ eller kränka en annan person การที่เราเคร่งแก้คนบางคนเช่นทำให้เขารู้สึกแย่ทำให้เขารู้สึกดาวทำคุกคามเขาหรือว่าทำให้เขารู้สึกว่าเขาด้อยกว่าคุณหรือทำให้เขารู้สึกเสียอะไรคืออะไรก็ตามที่มันไปทำลายชื่อเสียงไปแบบว่าอะไรอย่างนั้นนะคะ en annan person คนอื่นนะคะ Hets mot folkgrupp är förbjudet แอมอยากให้คนไทยหลายคนฟังแอมตรงข้อนี้หน่อยนะคะในเมื่อ politics เนี่ยร้อนแรงมากช่วงนี้hets mot folkgrupp är förbjudet อันนี้เหมือนกับว่าคำว่า hets เนี่ยเหมือนกับว่าอารมณ์แบบ provoke แบบว่า provocier อะเพราะมันบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรอะการที่มีความเกลียดชังหรือว่าทำการที่จะเขาเรียกนะโจมตีหรืออะไรประมาณนี้ค่ะ folkgrupp กลุ่มคน är förbjudetอย่างไรเดี๋ยวอาจะพูดให้ฟังว่าอย่างไรนี่คะอย่างไรนี่คะมันโฟอินเตอร์คลุมไปฮุบอูลิกาแมนนี่เขื่อนมันโฟอินเตอร์คลุมไปฮุบอูลิกาแมนนี่เขื่อนการที่เราคลุมไปฮุบก็คือการรวมกลุ่มเมื่อไหร่ที่มันคลุมไปฮุบก็เหมือนเป็นก้อนๆนะคะเป็นคลุมนี่คะอูลิกาแมนนี่เขื่อนคนต่างๆกันคนต่างๆกันนี่คะมันโฟอินเตอร์คลุมไปฮุบอูลิกาแมนนี่เขื่อนOch säga att, แล้วบอกเขาว่า alla från ett land eller med en viss religion เอาคนจับมาอยู่ในพวกหนึ่งกันแล้วก็บอกว่า alla från ett land คนที่มาจากประเทศเนี้ยหรือว่าคนที่นับถือศาสนาเนี้ยนี่ค่ะ Och säga alla från ett land eller en med viss religion หรือนับถือศาสนานี้นี่ค่ะ är kriminella eller onda är kriminella eller onda การที่บอกว่ากลุ่มคนที่มาจากประเทศนี้นับถือศาสนานี้เป็นอาชญากรแล้วก็ไม่ดีร้ายหรืออะไรอย่างนั้นนะคะถือว่าผิดกฎหมายกรุนลอกะที่ชื่อว่า Hetsmot Hetsmot Folkgrupp นะคะ kriminella eller ondaThe är also straffbart. The är also straffbart. Straffbart ก็คือสามารถถูกลงโทษได้หรือถูกดำเนินคดีได้ Enligt lag ตามกฎหมายนี่ค่ะ att säga så. The är also straffbart enligt lag att säga så. นี่ค่ะยังไงก็ระวังไว้แล้วกันนะคะเพราะเห็นหลายคนก็ออกมาอย่างเปิดเผยนะคะได้รู้ข้อมูลตรงนี้อย่างน้อยก็ถ้าไม่มีคนไปแจ้งตำรวจก็คงไม่มีใครมาจับคุณนะคะแต่ว่าถ้าเขาแจ้งขึ้นมาก็
ผิดกฎหมายนะคะรู้ไว้ก็ดีนะคะ Det gäller även när man skriver vilket leder oss till nästa grundlag. Det gäller även när man skriver ไม่ใช่แค่ออกมาพูดหรือออกมาให้ความคิดเห็นนะคะยังเกี่ยวกับการแสดงความคิดเห็นทางตัวหนังสือหรือว่าการตีพิมพ์นี่ค่ะ Vilket leder oss till nästa grundlag ซึ่งทำให้เราไปสู่กฎหมายในอีกตัวนึงโอเคค่ะกฎหมายตัวนี้เป็นกฎหมายตัวที่3นี่ค่ะที่ชื่อว่า Tryckfrihetsförordningen ปกติคำว่า trick เนี่ยมันจะแปลว่าตีพิมพ์หรือว่ากฎนะอิสรภาพในการตีพิมพ์สื่อพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยนะคะครองลิตอูดเยนคำยากอีกแล้วนะประมาณนั้นนะคะI den lagen står att den svenska staten ในกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าที่ประเทศสวีเดนนะคะรัฐบาลสวีเดนสตอตเทนเนี่ยรัฐบาลหรือว่าอ๋อรัฐบาลนะคะหรือว่าคนที่อยู่ในพรรคอะไรนะอยู่เลือกตั้งรัฐบาลที่นั่งอยู่ในอำนาจอะไรอย่างเงี้ยนะคะAldrig få förhandsgranska eller bestämma vad som får tryckas. รัฐบาลไม่สามารถ aldrig ไม่เลยที่จะอนุญาตให้ förhandsgranska ก็คือเหมือนกับว่าอ่านก่อนที่จะบอกให้สำนักข่าวไหนตีพิมพ์อะไรอย่างเงี้ย eller bestämma vad som får tryckas หรือว่าบอกว่าอันนี้ตีพิมพ์ไม่ได้นะอันนี้ตีพิมพ์ได้อันนี้ตีพิมพ์ไม่ได้รัฐบาลไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์นำเสนอข่าวหนังสืออะไรประมาณนี้นะคะ Bestämma ก็คือตัดสิน Tryckas ก็คือพิมพ์ตีพิมพ์นะคะ Censur Det är censur ก็คือเซนเซอร์บ้านเราอ่ะเซนเซอร์มีการเซนเซอร์นะคะ Och censur är olagligt i Sverige แล้วก็การเซนเซอร์เนี่ยมัน olagligtก็คือมันผิดกฎหมายในประเทศสวีเดนนะคะ Staten får aldrig förhandsgranska I'm tired แล้วนะ Staten får aldrig förhandsgranska någonting นี่ค่ะรัฐบาลหรือรัฐเนี่ย får aldrig นี่ค่ะ förhandsgranska någonting ไม่สามารถที่จะเข้าไปเหมือนกับว่า förhandsต้องบอกว่าเฮ้ยมันจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะดังนั้นใครที่บอกแอมว่าแอมไปเอาข้อมูลหรือว่ารัฐเป็นคนควบคุมอะไรทั้งหลายนะคะก็ขออนุญาตให้ตื่นนะคะเปิดตาดูแล้วก็เปิดสมองรับฟังข้อมูลนะคะไม่ต้องเชื่อแอมก็ได้ไปนั่งหาข้อมูลเองนะคะแต่ก็อยากรบกวนอย่าดิสเครดิตกันนะคะI samma lag står att du har rätt att ta del av offentliga handlingar. Och i kodmai, ตัวเดียว อันนี้ ตัวเดิม นะคะ ก็ยังบอกว่า คุณมีสิทธิ์ du har rätt att ta del ที่เป็นส่วนหนึ่งของ offentliga handlingar. สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นที่มันเป็น offentliga handlingar เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ เอกสารที่เปิดให้คนทั่วคือทุกอย่างมันต้องเป็น transparent ก็คือตรวจสอบได้ค่ะ ปลอดโปร่งคนธรรมดาสามารถที่จะขอรัฐบาลดูได้ว่าคุณสมมุติแอมอยากรู้ว่าข้อมูลใช้เงินไปเท่าไหร่เท่าไหร่ไปทำอะไรแอมสามารถเดินไปขอกระดาษได้ว่าฉันขอดูงบหน่อยว่าพวกคุณเอาเงินไปอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเราคนประชาชนปกติสามารถตรวจสอบได้นี่ค่ะ An offentlig handling är sån som politiker och myndigheter skriver หรือว่ากระดาษเอกสารอะไรต่างๆนะคะเขาก็เลยอธิบายให้ฟังว่า an offentlig handling ก็เป็นเหมือนกับว่า politiker นักการเมืองหรือว่า myndigheter หน่วยงานราชการต่างๆเขียนขึ้นมาเขียนไว้นี่ค่ะเราสามารถอ่านได้เพราะมันเป็น offentlig นะคะเช่นพวกสถิติที่แอมเอามาตอนที่แอมมาแนบให้อ่านในกระทู้ต่างๆนะคะแอมก็เขาเป็น offentlig ก็คือสามารถเข้าไปดูเข้าไปได้เพราะทุกอย่างต้องโปร่งใสต้องตรวจสอบได้นะคะวิสเกคุณนะคะอินซินอีวอร์ดมักทอวันไนเยอร์วิสเกคุณนะคะอินซินมองเห็นเข้าไปอ่ะว่าคนที่เป็นมักทอวอนะคือคนที่ถืออำนาจอยู่เขาทำอะไรกันบ้าง
เราจะต้องมองเห็นได้ insin มองเห็นมันจะต้องชี้แจงได้มันจะต้องเป็น transparent อย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าตรวจสอบได้ว่าอย่างนั้นเถอะนะคะโอเคค่ะ Du behöver inte tala om vem du är eller varför du vill se handlingen คุณไม่จำเป็นต้องบอกนะคะตอนที่คุณจะขอดูกระดาษว่าคุณชื่ออะไรแล้วคุณจะเอามันพวกเอกสารพวกนี้ไปทำไมคุณไม่จำเป็นต้องบอกนะคะ Du behöver inte tala om vem du är หรือว่า varför du vill se handlingen ไม่ต้องไปบอกเขานะคะไม่มีความจำเป็นนะคะOch du får sprida materialet vidare. แล้วเราก็มีสิทธิ์ที่จะเผยแพร่ข้อมูลเหล่านี้ออกไปได้ด้วย vidare ต่อไปนะคะ material พวกนี้ก็คือเนื้อหาในหาลิงเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะแอมขออภัยแอมมาดึกนะคะเพราะว่าแอมเข้าเพจของแอมไม่ได้ใครง่วงนอนก็รอกลับมาดูพรุ่งนี้นะจ๊ะ Starten får inte kolla ossmen vi får kolla staten skulle man kunna säga ก็คือว่าทางรัฐนะคะ for inte kolla oss ไม่สามารถมาขอดูของเราได้แต่ว่าเราสามารถดูของรัฐได้พวกฮาร์ลิงพวกกระดาษที่เขียนพวกอะไรพวกนี้นี่ค่ะนี่คือเขียนไว้ในจดหมายแล้วนี่ค่ะในกรณีที่เขาจะมาขอดูอะไรก็อาจจะต้องมีคำสั่งศาลหรืออะไรพวกนี้นะคะที่จะมาให้ที่จะมาแต่ว่าโดยปกติแล้วก็คือเราดูรัดได้รัดมาดูเราไม่ได้พูดง่ายๆ ขอไปค่ะ มีการใครบ่นคิดถึงโอเคค่ะต่อมาเขาก็เลยบอกว่า Itrandes frihet grundlagen กับ Tricks frihet förordning นี่ค่ะก็จะเป็น2อันนี้ที่น่าสนใจและสิทธิ์ freedom of speech freedom of publishingสิทธิและเสรีภาพในการแสดงออกในการแสดงความคิดเห็นนะคะแล้วก็เสรีภาพในการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ต่างๆ är viktiga för att vår demokrati ska fungera มีความสำคัญมากๆนะคะ är viktiga สำคัญเพราะว่ามัน2อันมันก็เลยเป็น viktiga นะคะไม่ใช่ viktigt eller viktiga viktig นะคะ för att vår demokrati ska fungeraเพื่อที่ประชาธิปไตยของเราเนี่ยมันจะเวิร์กหรือว่ามันจะเป็นไปได้ด้วยดีเนี่ยค่ะ I diktaturer är yttrande och tryckfrihet är det första som försvinner ในประเทศที่มี diktator หรือว่าเผด็จการนี่ค่ะyttrande och tryckfrihet ไอ้กฎหมายในการแสดงออกทางความคิดเห็นหรือสิ่งพิมพ์เนี่ยThe first thing that will disappear, it's the first thing that will disappear. This is the first thing that will disappear. Welcome to the class. I'm learning about this. Oh, welcome. It's hard, right? When I was learning, I wanted to have something like this. I'm sitting in the bar when I was learning. There's nothing like this. I'm lucky. The students have good material. It's easy to read. Okay. Dictature is motsatsen till demokrati.Dictator หรือว่าเผด็จการเนี่ยเป็น Motsatsen เป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามกับประชาธิปไตย Kan man säga เราสามารถบอกอย่างนั้นได้พูดประมาณนั้นนะคะ Då styrs landet av personer ofta militärer som inte är folkvalda ก็คือว่าคนประเทศที่เป็นเผด็จการนะคะก็จะ steer landet ควบคุมประเทศโดยกลุ่มคนปกติแล้วก็จะเป็นทหาร militaire som inte folkvalda ซึ่งไม่ใช่อันนี้มี2คำนะ folk กับ valda นะ vald อันนี้เป็น plural มันก็เลยเป็น valda ก็คือเป็นกลุ่มคนทหารที่คนเขาไม่ได้เลือกเข้ามานะคะ folk välja ไม่ได้ไม่ใช่นี่ค่ะOch det går inte att rösta bort dem. แล้วก็ไม่สามารถที่จะไปโหวตเขาออกได้ถ้าจะเป็นเผด็จการนะคะ Det går inte. ไม่สามารถมัน Det går inte. ไม่สามารถไป rösta bort dem. นี่ค่ะคุ้นไหมคะ I en diktatur får du inte tycka och tänka som du vill. ในประเทศที่เป็นเผด็จการเนี่ย får du inte. คุณไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นหรือมีความคิดใดๆอย่างที่คุณต้องการได้
ni här, tycka och tänka. Nej, det får du inte. Ni går ku att bara lönk ju gap pedetkan. Okej. Okay. Men grundlagen är så taj ni här. Tjuva successionsordningen ni här. กฎหมายตัวนี้นี่ค่ะก็ยาว succession อันนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราชวงศ์นี่ค่ะโอ้นี่ไงนี่จ้ะ Det handlar om vem som får bli kung eller drottning i Sverige. กฎหมายนี้เกี่ยวกับว่าใครที่จะได้เป็นกษัตริย์นี่ค่ะหรือว่า king หรือว่า queen นี่ค่ะเขาเรียกอะไรราชินีใช่ไหมที่ประเทศสวีเดนนี่ค่ะ แล้วก็กฎหมายนี้เขาบอกไว้ว่า det äldsta av kungens barn är över platsen som kung eller drottning. อันนี้เป็น เขาเรียกว่าอะไร compare เยี่ยมเฟอร์เซอีกแล้วนะคะลูกนี่ค่ะของคุงเยนส์บอนของกษัตริย์ ที่โตสุดลูกคนแรกนี่ค่ะ แอร์เวอร์ก็คือเหมือนกับว่าได้รับอ่ะเหมือนเราแอร์ว่าก็ได้รับมรดกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะกลายตัวตกมาเป็นคนที่จะมาเป็นคิงคนต่อไปหรือเป็นกษัตริย์คนต่อไปก็คือหรือว่าเป็นควีนในกรณีที่เป็นลูกผู้หญิงนะคะเป็นราชินีก็คือลูกคนแรกนั่นเองนี่ค่ะซึ่งไม่ต้องเป็นไม่ใช่ว่าต้องลูกผู้ชายนะก็คือเกิดคนแรกนะคะ ซึ่งในกรณีนี้ när kung Carl den 16 Gustav dör eller avsäger sig uppdraget. Ta king kon patsuban tishua Carl den 16 till 16 ni har Gustav till 16 ni ser chivit lång tai ruwa avsäger sig avsäga ก็คือบอกว่าฉันไม่เป็นแล้วนะ uppdraget uppdrag ก็คือการที่เป็นคุงนะคะ uppdrag ปกติแปลว่าปฏิบัติการอะไรบางอย่างอันนี้ค่ะ ออฟเซย์เสร็จสิทธิ์อุปดรอก็คือไม่เป็นกษัตริย์แล้วเนี่ย Edihans äldste barn ก็คือลูกคนโตที่สุด Kronprinsessan Victoria ก็คือเจ้าหญิงวิกตอเรียเนี่ยนะคะ ก็จะเป็นคนทอเออร์นี่ค่ะก็จะมาเป็นราชินีผู้นำของสวีเดนคนต่อไปนี่ค่ะ Sveriges kung har ingen politisk makt กษัตริย์นี่ค่ะในประเทศสวีเดนไม่มีค่ะอิงเงินโพลิติกส์มักไม่มีอำนาจทางการเมืองนะคะ De är mer som symboler för landet กษัตริย์จะเหมือนเป็นสัญลักษณ์ของประเทศมากกว่านะคะ แล้วสัญลักษณ์ของประเทศก็คือ De reser runt i världen ท่องเที่ยวไปทั่วโลกเพื่อที่จะ representera Sverige เพื่อที่จะแสดงว่าฉันมาจากประเทศสวีเดนนะเป็นตัวแทนสวีเดนเพื่อเป็นเหมือนว่าทูตต่างๆหรือว่าอะไรประมาณนี้ค่ะว่านี่นะมาจากสวีเดนเพราะว่าหลายๆประเทศก็ยังมีระบบของโมนาร์คีอยู่หรือว่าโมนาร์คอยู่ก็คือระบบการปกครองด้วยกษัตริย์อะไรประเทศที่มีรัฐบาลและมีกษัตริย์เป็นประมุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะ เรียสรุ่นที่แวร์เดนออกเรพรีเซนเทียร์เป็นตัวแสดงตัวแทนนี่ค่ะในสวีเดน โอเค ดูฮาวิกดเยนอมสวีเดนสฟีร์กรุนลอเกตอนนี้เราก็ได้กดเยนอมได้โกทรูได้ผ่านกดทั้ง4ที่เป็นกรุนลอเกนนี่ค่ะ ของประเทศสวีเดนที่เป็นกฎหมายพื้นฐานของประเทศสวีเดนนะคะแล้วนะจ๊ะ สรุป สัมมาฟัตนิง แปลว่าสรุปความสรุปได้ว่า regeringsformen กฎหมายอันแรกที่เกี่ยวกับรัฐบาลก็จะบอกว่า om hur Sverige ska styras สวีเดนประเทศสวีเดนจะปกครองอย่างไรนี่ค่ะเป็นกฎหมายตัวแรกตัวที่สองมาค่ะที่ชื่อว่า yttrandefrihetsgrundlagen นี่ค่ะที่อ่านพูดแล้วก็คือ การแสดงออกทางความคิดเห็นนี่ค่ะ Vi får säga vad vi vill i media utan att staten får hans granska det, ni har.
ก็เราสามารถออกมีอิสรภาพในการพูดได้โดยที่รัฐบาลไม่ต้องมาจับเราเข้าคุกอะไรอย่างเงี้ยนะจ๊ะพูดง่ายๆแล้วก็ยังมี trick free his for warning นี่ค่ะก็จะเป็นอิสรภาพในการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์แล้วรัฐบาลก็จะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาบอกว่าคุณห้ามพิมพ์ถ้าคุณพิมพ์คุณโดนจับอะไรประมาณนั้นนะจ๊ะ vi får skriva vad vi vill skriverWe får skriva เราอนุญาตให้เขียนอะไรก็ได้ที่เราต้องการ så länge vi inte kränker någon โดยที่เราไม่ไปทำร้ายผู้อื่นไม่ไปสาดโคลนใส่ผู้อื่นอะไรพวกนี้นี่ค่ะ det gäller också yttrandefrihetsgrundlagen พวกออกมาพูดออกมาทีวีออกมาวิทยุอะไรพวกนี้นะคะก็เช่นเดียวกันก็คือคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปkränker någonไปทำให้คนอื่นเขาต้องเสียใจหรือว่าเจ็บช้ำน้ำใจหรืออะไรก็ตามที่เป็นเคร่งนะคะทำให้คุกคามใครหรืออะไรประมาณนี้นะคะแล้วกฎหมายสุดท้ายก็คือสุดเซคุงส์โอนนิ่งเนี่ยนะคะที่เป็นกฎหมายเกี่ยวกับว่า vem som får bli kung eller drottning ใครที่จะเป็นคนมาเป็นกษัตริย์องค์ต่อไปหรือว่าเป็นราชินีองค์ต่อไปนี่ค่ะเป็นกฎหมายนี้ถ้าทำไปเร็วก็เดี๋ยวกลับไปดูแล้วก็ pause นะคะหรือว่า pause ไว้นี่ค่ะ det här fyra grundlagarna är väldigt svåra att ändra på กฎหมายที่เป็นพื้นฐาน4อย่างนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ยากมากค่อนข้างยากนี่ค่ะ väldigt ค่อนข้างยากมาก väldigt very väldigtsvåra att ändra på ที่จะเปลี่ยนมันนะคะถ้ามีใครจะมาเปลี่ยนกฎหมายนะคะกฎหมายกรุนลอกันนะ det kräver att riksdagen rösta igenom en ändring ก่อนอื่นเลยเนี่ย det kräver จำเป็นต้อง det kräver มันต้องใช้ต้องมีก็คือว่า riksdagen รัฐสภาเนี่ย rösta igenom en ändring เขาต้องโหวตก่อนคนที่นั่งในรัฐสภานะว่าโอเคเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกฎหมายนะประมาณนั้นนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะ två gånger แปลว่าอะไรแปลว่าต้องเป็น2รัฐบาลนะคะเป็น2รัฐบาลรัฐบาลแรกสมมุติบอกว่าเฮ้ยจะเปลี่ยนกฎหมายคุณก็ยังเปลี่ยนไม่ได้คุณจะต้องมีอีกรัฐบาลนึงมาแล้วถ้าอีกรัฐบาลนึงยืนยันว่าจะเปลี่ยนมันถึงจะได้เริ่มการเปลี่ยนนะคะก็แสดงว่ารัฐบาลนึงอยู่4ปีอีกอันนึงอยู่4ปีก็8ปีนะคะDet måste dessutom vara ett allmänt val däremellan. ก็คือที่อัมบอกว่าก็ต้องมีการเลือกตั้งใหม่รัฐบาลชุดใหม่ก็ต้องใช้รัฐบาล2ชุดในการที่จะโหวตว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกรุนล้อแก่หรือเปล่านะคะ Allmänt val นี่ค่ะ emellan นะอันนี้อัมเริ่มเกิดอาการเหนื่อยเลยไม่ได้อธิบายลงไปในดีเทลของภาษานะคะ Det ska finnas tid att fundera igenomvad det innebär att ändra grundlagen ที่เขาให้มัน8ปีเพราะว่า det ska finnas tid จะต้องมีเวลานี่ค่ะเพื่อที่จะ fundera คิดนี่ค่ะไตร่ตรอง igenom ให้หมดให้สุดนี่ค่ะ vad innebär att ändra grundlagen มันจะเกี่ยวกับอะไรบ้างที่เราจะ innebär มันเกี่ยวกับอะไรที่เราจะ ändra ที่จะเปลี่ยนพวกนี้ก็คือว่ามันต้องใช้เวลาในการใช้เวลานานคือให้แน่ใจว่ามันจะเปลี่ยนจริงเหรออะไรประมาณนั้นนะคะ Det ska vara riktigt svårt att minska våra fri- och rättigheter เพื่อที่จะคงสิทธิและเสรีภาพให้กับประชาชนนั่นเองนะคะเหตุผลที่มันทำให้กรุนล้อเย็นเปลี่ยนยากนี่ค่ะ Riktigt svårt ยากมาก att minska ทำให้สิทธิและเสรีภาพของเราลดลงนี่ค่ะโอเคกรุนลอกเนี่ยชิลด์เดอร์เดโมคราตินไอ้กรุนลอกเนี่ยแหละที่อัมพูดมาทั้งหลายนี่แหละชิลด์เดอร์ปกป้องชิลด์เดอร์ปกป้องประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยก็คือการออกสิทธิ์ออกเสียงความมีเสรีภาพนี่ค่ะในการเกิดโฟกสตีร์นี่ค่ะก็คือคนเลือกตัวแทนเข้าไปประมาณนั้นนี่ค่ะแอมลืมไหมเนี่ยไม่ลืมเนาะโอเคค่ะหมดแล้วตามที่บอกนะคะข้อมูลเอามาจาก UR
อือแอร์ค่ะเขาจริงเขามีเป็นวิดีโอแอมนั่งแคปหน้าจอเขามาขออนุญาตเปลี่ยนกล้องแอมนั่งแคปหน้าจอเขามานะคะแล้วก็เอามาตัดต่อเล็กน้อยเขามีหลายภาษาแต่ว่าไม่มีภาษาไทยมีภาษาสเปนภาษาดารีภาษาอาราบิสกาทิงริงเนี่ยแต่ไม่มีภาษาไทยนะจ๊ะแอมก็เลยมาทำให้ดูแล้วกันนะคะยินดีต้อนรับค่ะนั่นแหละค่ะก็ตามนั้นนะคะตอนนี้ดึกแล้วพรุ่งนี้แอมทำงานเนี่ยแอมก็ยังเคืองไม่หายวิดีโอจบแล้วนะคะต่อไปก็คือแค่เมาส์มอยอย่างเดียวนะคะ50นาทีเลิกเมาส์เหรอเนาะนานแล้วอะมันยาวมากเลยนะเอาเป็นว่าแอมกำลังโมโหที่แอมมีคนแฮ็กเพจแอมเข้าไม่ได้ที่จะเข้าไปทำการไลฟ์แอมจะต้องติดต่อบริษัทที่แอมซื้อโปรแกรมเดียวกันนี่แหละที่ทำแต่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นสักอย่างตอนเมื่อวันก่อนนี้ตอนที่ก่อนที่แอมจะมาไลฟ์เรื่องของการไปเลือกตั้งอะค่ะแอมถูกเตะออกมาจากเพจตัวเองแล้วพยายามเข้าไปใหม่แล้ววันเดียวกันคืนนั้นแอมก็ถูกถีบออกมาอีก2รอบแล้ว Facebook ก็ถามว่ามีคนรายงานคุณมานะเราต้องการชื่อจริงนามสกุลจริงของคุณแล้วก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์มีอะไรมากมายจนขนาดนั้นวันนี้แอมก็ยังเข้าไปเพราะว่าแอมไม่รู้ว่าแอมไลฟ์ไม่ได้ในเพจแอมไม่รู้เรื่องเลยอะแอมก็เลยพิมพ์มาตอนเช้าที่ว่ารบกวนคนที่จะมาป่วนหรืออะไรก็ตามเพราะแอมใช้เพจมา7ปีแอมไม่เคยมีปัญหาแล้วพอมาเป็นแบบนี้ก็เลยเกิดอาการหงุดหงิดเพราะว่างานการเราเสียเวลาไปชั่วโมงนึงแค่แอมนั่งตัดภาพอะไรมันก็ชั่วโมงนึงแล้วนะแล้วก็กะว่าจะมาไลฟ์ตั้งแต่2ทุ่มปรากฏก็ยังไม่ได้ไลฟ์จนต้อง3ทุ่มกว่าเพราะว่าเข้าเพจตัวเองไม่ได้นะคะรบกวนนะคะผู้ไม่หวังดีกราบแล้วค่ะหยุดนะคะขี้เกียจไปตามล็อกอินล็อกเอาตลอดนะคะเกียดอะไรกันก็โทรเอาเบอร์โทรแอมได้โทรมาด่าแอมได้โดยตรงก็ได้นะอย่าทำอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเพจแอมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นขุมทองอ่ะของข้อมูลถ้าเพจแอมปลิวนี่คือฮู้ที่ทำมาทั้งหมด9ปีแล้วก็วิดีโอทั้งหลายแล้วก็อะไรทั้งหลายนี่ไม่โอเคนะคิดต่างได้แต่อยู่อย่าทำคนอื่นเดือดร้อนนี่ค่ะบางคนก็บอกสมน้ำหน้าก็ออกมาอยากออกมาเสนอตัวทำไมว่าไม่เลือกพรรคนี้นู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยคือคนเราเนี่ยเพิ่งอ่านไปเมื่อกี้กรุณล้อกันใช่ไหมว่ามันมีสิทธิ์ในการออกสิทธิ์ออกเสียงใช่ไหมคะในการแสดงความคิดเห็นเนาะแต่มันก็จะมีที่แบบว่าควรทำขนาดไหนไม่ควรทำขนาดไหนอย่างเงี้ยนึกออกไหมเฮ้ยถ้าจะใช้ argument ที่บอกว่าอ่ะสมน้ำหน้าก็ออกมาอยากจะออกมาเป็นคนบอกข่าวเขามาให้เขาพักเขาเสียคะแนนอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็โดนไปสิอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับพูดว่าอ๋อมึงก็อยากแต่งตัวโป๊เองมึงก็โดนข่มขืนสิอย่างเงี้ยหรอคือมันมีอะไรที่ they want มันเยอะอย่างจะสัวเขาไม่ทำกันอย่างนั้นนะคะถ้าแอมจะแบบว่า draw แบบว่าให้เห็นภาพอะนะมันก็จะมีว่าyou don't do that you just don't นี่ค่ะเพราะแอมไม่รู้ว่าคนที่ report เป็นฝรั่งเป็นไทยเป็นอะไรก็ตามนี่ค่ะถ้าคุณรู้ว่าเป็นใครก็ฝากแอมบอกแอมด้วยนะโอเคไปแล้วเหนื่อย53นาทีแล้วค่ะวันนี้แอมไปแล้วนะคะคุณไนท์นะคะแล้วก็ลาฟันดี้พรุ่งนี้มีแรงไปทำงานค่ะวันนี้แอมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ